สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่22มกราคมค่ะแล้วเราวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเลือกต้นไม้ค่ะเพื่อทำการไลฟ์สดในตอนเย็นค่ะเราจะไลฟ์สดผ่าน Facebook นะคะเพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้ไปกดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดติดตามนะคะเพจฟาร์มคุณแม่เป่งในFacebook นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องแม่เป่งร้านวิวของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้สวยๆกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเลือกต้นอะไรบ้างมาขายในวันนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในตู้อบบอนสีนะคะคือแบบกลิ่นหอมมากเพราะตู้อบดีมากๆนะคะไอ้น้ำก็เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะต้นลูกทางด้านนี้ที่เราได้ทำการแยกหน่อไว้นะคะฝั่งนี้เนี่ยทั้งหมดเลยที่เราแยกหน่อไว้นี่นะคะโหต้นนี้สวยสะดุดตามากเลยค่ะนี่นะคะนั่นคือนางเกาสุริยาค่ะอันนี้เป็นต้นลูกอันนี้โหเขาสวยนะคะสีสดกัดสีแล้วนะคะแล้วก็จะทำการนำเลือกคัดเลือกต้นนี้ไปขายนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นแม่กันดีกว่าค่ะต้นแม่ของนางเกาสุริยาเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะเราเนี่ยได้แยกหน่อไว้นะคะนางเกาสุริยาหลายต้นเลยอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะดูใบสิคะใบใหญ่สีสวยกับสีสดมากๆนะคะแจ่มมากดูเทียบกับขนาดหนูสิคะโหใหญ่มากๆเลยนี่นะคะอันนี้เนี่ยต้นแม่เขาเราก็แยกต้นลูกมาหลายต้นเลยค่ะแต่ว่าต้นลูกต้นไหนที่เราแยกมาแล้วเขายังไม่สวยนะคะเราก็จะยังไม่ขายนะคะเราจะเลือกเพียงแค่ต้นลูกที่ดูสวยที่สุดของเขานะคะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะคะว่ามีต้นไหนที่น่าแบ่งปันอีกนะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้ค่ะโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินอันนี้ชื่อจะคล้ายกับดาวเพียงดินที่เป็นใบกลมนะแต่ว่าดาวเคียงดินเขาดูเป็นบอลใบยาวนะคะฉันเหมือนจะยาวนะหรือว่าคล้ายๆใบไทยอยู่เหมือนกันก็เป็นดาวเคียงดินนะคะสีเขาเป็นสีน้ำตาลทองสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นลูกของเขาที่เราแยกออกมานะคะตอนแรกเขาเป็นพุ่มกอใหญ่สวยมากๆค่ะอันนี้เราก็จะคัดเลือกต้นลูกที่สวยนะคะไปแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะทางฝั่งนี้ก็เป็นม้ากันทกะนะคะสวยมากๆเลยนี่อันนี้เขาเริ่มกัดสีแดงแล้วนะคะนี่ใบนี้กำลังกลางมีสีแดงแบบสวยมากเต็มใบเลยอันนี้ถ้าเราตากแดดไว้ให้เขาโดนแดดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะตัดสีแดงเข้มมากๆเลยนะคะม้ากันทกะก็มีเยอะมากเลยค่ะและส่วนตรงนี้นะคะเป็นเอกราชค่ะแล้วก็แยกไว้เยอะเหมือนกันนะคะเราก็จะคัดเลือกต้นที่สวยนะคะไปแบ่งปันเพื่อนๆค่ะนี่นะคะด้านนี้ก็เป็นบอลสีเข้มนะคะหรือบอลดำค่ะตะวันชิงครบอันนี้เราขายเดี๋ยวเรานำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นเลยค่ะตะวันชิงครบนะคะแล้วก็ทางด้านบนนี้นะคะก็มีธาตุบางแก้วค่ะต้นนี้กำลังสวยเลยค่ะแล้วก็มีทางด้านนี้นะคะอันนี้พนครค่ะนี่ต้นใหญ่แล้วนะคะไม่เล็กนะเราแยกหน่อมาต้นแม่เขาสวยมากๆนะคะแล้วก็แสนคำแมนเนี่ยเราว่าจะเก็บไว้ทำต้นแม่อีกต้นนึงที่เราแยกมานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยเราอาจจะต้องเปิดประมูลนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้แสงคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดประมูลค่ะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ว่าจะเก็บไว้ทำต้นแม่นะคะเขาสวยมากเลยแล้วก็ทางด้านบนนะคะก็จะมีหนุมานนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเดือนค่ะนี่นะคะต้นเล็กนี้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนสวยมากๆนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นบอลแดงใบแดงสีแดงนะคะสี
ชมพูเข้มเลือดหมูไปทางแดงเนี่ยก็เป็นเฉลยศึกนะคะสวยมากๆนี่นะคะเท้าสตอลุงค่ะแล้วก็มีแบ่งปันอีกนะหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวก็คอยคัดเลือกนะคะว่าแบบถ้าต้นไหนมีจำนวนเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกคัดเลือกต้นที่สวยที่สุดนะคะไปแบ่งปันเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไม้ที่สวนเราเนี่ยเป็นไม้แยกหน่อหมดเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจอยากได้บอนสีแบ่งปันจากฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องรอไลน์เย็นนี้นะคะวันอาทิตย์ที่22มกรานะคะเวลาตอนเย็นๆนะที่เพจ Facebook ค่ะอย่าลืมไปชมแล้วก็ไปให้กำลังใจแม่ค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟังคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกต้นไม้ต้นอื่นๆต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ